อ๋อแย่แล้วแย่แล้วโบมานี่หน่อยโบนี่นายลอยได้จริงเหรอเนี่ยลอยได้ใจเย็นเดี๋ยวโบมานี่เร็วตกใจชะมัดเลยพวกเป็กจะตกใจทำไมฉันเห็นแบบนี้บ่อยแล้วเห็นแบบนี้บ่อยนายไปเจอที่ไหนคนลอยได้ ไม่ได้หมายถึงคนลอยได้แต่คนที่มีพลังแบบนี้ต่างหากคนที่มีพลังแบบนี้งั้นเหรอโบมาเร็วเข้าบู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 ขอฉันเกาะหน่อยขออุ้มหน่อยนะรีบๆถ่วงน้ำหนักฉันลงไปเร็วเข้าสิโบตกลงนี่มันเกิดอะไรกันแน่นายเล่าให้ฉันฟังหน่อยได้หรือเปล่าเฮ้ยนึกว่าจะลอยออกไปนอกหน้าต่างซะแล้วเล่าได้ยังอ่ะเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังคือฉันลอยได้นะฉันก็เลยจะต้องพกเจ้าโบเนี่ยไปทุกที่เลยอ่ะโอ้มีหน้าเราจะต้องมีน้องหมาอยู่ตลอดเวลาถูกต้องเวลาที่ฉันตื่นเต้นหรือทำตัวไม่ถูกหรือตกใจอ่ะฉันก็จะลอยขึ้นไปเองอ่ะทำแม่งชอบก่อนทำไมหรอเออวางก่อนก็ดีขอโทษนะเอาละลงไปได้ละฉันยืนได้ด้วยตัวเองแล้วนายลอยได้แบบนี้คงใช้ชีวิตลำบากน่าดูนะมันก็ลำบากอยู่หรอกนะเฮ้ยหิวแล้วอ่ะเราไปหาอะไรกินกันดีกว่างั้นเดี๋ยวฉันพาไปก็แล้วกันมาทางนี้เร็วเข้าเดี๋ยวอย่าเข้ามาใกล้ฉันมากดิเอ้าเป็นอะไรอ่ะก็บอกว่าอย่าเพิ่งเข้ามาใกล้ฉันไงฉันยังไม่ได้ทําอะไรเลยฉันยืนอยู่เฉยๆเนี่ยเออเฮ้ยแย่แล้วเออไม่ต้องเร็วๆไม่ต้องจับมือจับทําไมฉันไม่ได้จับมือสักหน่อยนึงคือว่าเป็นอะไรของนายแย่แล้วอะไรเหรอคือว่ามีอะไรฉันว่ามันทำแม่งตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะพี่ฝนนะนายจะลอยได้อีกแล้วเหรอคือช่วยด้วยอ้าวเยอะแล้วทำไงเดี๋ยวมีใครมาเห็นเข้านะเออช่วยด้วยช่วยเอาฉันลงไปก่อนเดี๋ยวฉันกระโดดขึ้นไปเกาะก็แล้วกันเฮ้ยเจือบไม่อย่าขึ้นมาเกาะอย่าเกาะเจือบแล้วมันจะเอาลงมายังไงนะถ้าไม่เกาะแล้วดึงลงมานะฮะเจือบเจือบเฮ้ยขอบคุณมากนะโบนะบูอ๋อต้องใช้เจ้าหมานี่ตลอดเวลาสินนะโบช่วยชีวิตทุกทีแหละเวลาฉันเกิดตกกระจายอะไรขึ้นมาหรือตื่นเต้นขึ้นมาฉันก็จะลอยขึ้นไปลอยสูงไปเรื่อยๆตอนเด็กๆ เคยฝันว่าลอยขึ้นไปถึงอวกาศเนี่ยฮะลอยขึ้นไปถึงอวกาศแล้วนายอยู่ได้ยังไงเนี่ยเปล่าหรอกฉันฝันนะอ๋อฝันอ้าวเขากินข้าวกันไปเสร็จหมดแล้ววันเนี้ยก็ใช่ไงนายสลบตั้งนานน่ะรู้หรือเปล่าเออขอโทษด้วยนะคืออย่างเงี้ยเรื่องอ่ะมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่ฉันเด็กๆฮะตอนนี้จะเล่าแล้วใช่ป่ะจะเล่าแล้วตอนที่แม่ฉันย้ายมานะแล้วไงต่อตอนนั้นน่ะแม่ฉันน่ะอยู่ในองค์กรลับแห่งหนึ่งอะดิโหนายเป็นสายลับเหรอฉันไม่ได้เป็นแม่ฉันเป็นต่างหากอ่ะเล่าต่อไป12ปีก่อนถึงแล้วนะครับลูกค้าผู้โดยสารที่กำลังจะลงเมืองซากุระลงได้เลยนะครับปลายหนีใช่ไหมคะที่เขาเรียกว่าเมืองซากุระนะคะใช่แล้วล่ะครับแต่ว่าผมเข้าไปไกลกว่านี้ไม่ได้ผมต้องวนรถข้ามไปเมืองอื่นนะครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะส่งเท่านี้ก็เพียงพอขอบคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรครับแต่ว่าอากาศหนาวแบบนี้ต้องระมัดระวังตัวระวังเด็กๆด้วยนะครับอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะพยายามหาที่อยู่อุ่นๆก็แล้วกันขอบคุณมากเลยนะคะคุณลุงที่มาส่งถึงนี่นะคะได้แค่นี้จริงๆนะครับแม่ครับเราจะไปที่ไหนหรอเดี๋ยวแม่จะหาที่อุ่นๆให้ลูกก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะแล้วเราอยู่ที่ตึกใหญ่ๆนั่นไม่ได้แล้วหรอครับไม่ได้แล้วล่ะจ้ะลูกมันอันตรายมากเลยที่นี่อากาศก็หนาวแม่จะพยายามหาที่อยู่ให้ลูกก็แล้วกันนะจ๊ะโรงเรียนมัธยมซากุระที่นี่หรอครับแม่ที่นี่น่าจะปลอดภัยดีลูกน่าจะสามารถเรียนที่นี่จนโตได้นะจ๊ะอ๋อจะให้ผมไปเรียนเหรอครับใช่แล้วแต่ว่าตอนนี้ยังเรียนไม่ได้โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนมัธยมเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกจะต้องไปเรียนที่โรงเรียนอนุบาลก่อนนะจ๊ะแล้วผมหิวแล้วอะครับถ้าหิวแล้วก็แม่จะพาหาอะไรกินอ๋อนี่ไงยังมีร้านเปิดอยู่ดีจังเลยนะเนี่ยสนุกจังเลยวันนี้มีตติ้งกันเพลิดเพลินมีแต่คนที่เข้าไปกินของอร่อยอร่อยในร้านคงไม่มีอะไรหรอกมั้งคุณลุงคนนั้นเขาเป็นอะไรอะครับแม่เขากินข้าวกันอยู่นะจ๊ะลูกนี่จะลองอาจารย์ใหญ่
ฉันว่านายน่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีได้ทำไมมาสมัครเป็นครูอันเนี่ยฮะอ๋อคือว่าผมน่ะมีจิตใจอันบริสุทธิ์จะมาสมัครเป็นครูเพื่อที่จะได้สร้างนักเรียนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคตนะครับครับโอ้นายนี่นะรีพูดเป็นไหนเนี่ยนี่เอาน้ำมากินกันหน่อยดีกว่าสวัสดีครับเชิญท่านนายได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอปลาดิบเพิ่มอีก2ที่นะครับอ๋อได้เลยครับพ่อแม่ครับผมหิวข้าวอ่ะโอ้คุณลูกค้าอากาศหนาวๆแบบนี้กินนี่ดีกว่าครับเดี๋ยวผมแถมซุปเต้าหู้ให้ก็แล้วกันผมกินซุปเต้าหู้หรอใช่แล้วล่ะครับเบบี้เนี่ยจะต้องกินซุปเต้าหู้เข้าไปเพื่อเพิ่มความอบอุ่นนะตอนนี้อากาศหนาวโอ้ยโอ้ยมันสนุกมากเลยนะฉันไม่ออกกำลังกายสนุกแบบนี้มานานแล้วเข้าหน้าจัดแข่งขันกันใหม่ดีกว่าแข่งขันอะไรดีครับพ่อโอ้อยากจะวิ่งแข่งข้ามไอ้นี่ไงข้ามแม่น้ำนะวิ่งแข่งข้ามแม่น้ำโอ้อย่างนี้ผมเดี๋ยวนี่เลยคิดสูตรพิเศษเพิ่มพลังให้ก็แล้วกันผมไม่ไหวแล้วทำไมต้องใช้ผมไปวิ่งแข่งแดนพออด้วยล่ะครับพออครับเพื่อนหลับไปแล้วครับอ๋อเจ้านี่มันชอบหลับเวลาประชุมทีไรก็หลับทุกทีกินอิ่มทีไรแล้วก็หลับตลอดเลยจะว่าไปได้แน่รสชาติปลาดิบนี่อร่อยมากเลยนะครับแม่ครับผมอยากกินอย่างอื่นมั่งแล้วอ่ะนอนกินนี่ก็หนาวอยากกินอย่างอื่นอยากกินขนมมากขนมงั้นเหรอเออได้สิจ๊ะแต่ว่าตอนนี้ลูกจะต้องกินซุปเต้าหู้อันนี้ให้หมดก่อนนะจ๊ะลูกจ๋าแม่ครับคุณลุงคนนั้นเอาให้แต่ซุปเต้าหู้อ่ะเออคือว่าเบบี้จะต้องกินของที่มันร้อนๆก่อนเพื่อเพิ่มความอบอุ่นนะจ๊ะแล้วค่อยกินอย่างอื่นก็แล้วกันหรอครับคุณลุงเดี๋ยวกินข้าวผัดด้วยก็แล้วกันแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนกันล่ะครับคุณแม่กินอิ่มแล้วแม่ว่าแม่จะพาลูกไปหาที่อยู่ก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะมีคนแปลกประหลาดยืนถือล่มอยู่ตรงนั้นด้วยครับโอ้เหนื่อยมากเลยนะคะฉันขอถามนิดนึงได้หรือเปล่าคะคือว่าที่นี่พอจะมีที่ให้เช่าอยู่เป็นราคาสูงๆใหญ่ๆโตๆบ้างหรือเปล่าคะผมอยากได้ห้องกว้างๆอะครับนี่เป็นคนที่มาจากที่อื่นใช่หรือเปล่าเนี่ยฉันไม่เคยเห็นน้ามาก่อนแหละใช่พวกเรามาจากที่อื่นถ้าจะหาที่อยู่ที่กว้างๆแล้วก็ต้องหนูนะคะพอที่จะมีที่อยู่เป็นโกดังเก็บของอาจารย์มะเหมียวเข้าไปอยู่ก่อนได้เลยนะคะหลังจากนั้นแม่ก็พาฉันเนี่ยเข้าไปอยู่ที่โกดังของอาจารย์มะเหมียวซึ่งให้อยู่ฟรีด้วยนะอยู่ฟรีด้วยงั้นเหรอถูกต้องแม่น่ะพาฉันเข้าไปในโกดังเก็บของเก่าซึ่งตอนเนี้ยกลายเป็นโกดังเก็บของปกติเพราะเขารีโนเวทไปแล้วโอ้อาจารย์มะเหมียวนี่เขาเป็นคนดีตั้งแต่สมัยนั้นเลยเหรอเนี่ยใช่แต่ฉันจำได้ว่ามีแต่กล่องของอะไรวางกองรกไปหมดเลยตอนนั้นน่ะลูกจ๋าแม่คิดว่าเราน่าจะอยู่ที่นี่กันก่อนได้นะจ๋าครับคุณแม่ยังไงที่นี่ก็มีหลังคาสูงสูงอะนะแล้วก็เดี๋ยวแม่จะจุดเตาผิงแถวนี้ก็แล้วกันนะจ๊ะตอนเนี้ยเรามีผ้าห่มแล้วก็ที่นอนลูกนอนตรงนี้ไปก่อนคงไม่ว่าแม่นะจ๊ะไม่หรอกครับคุณแม่ปกติแล้วเราก็นอนแบบนี้อยู่แล้วในห้องใหญ่ๆนั่นนะมันจำเป็นจริงๆลูกอย่าเล่นซนสิจ๊ะคือผมช่วยด้วยครับเป็นอะไรเหรอจ๊ะลูกผมตกใจนะตอนนี้ผมลอยขึ้นมาแล้วอ่ะโถลูกจ๋าแม่บอกแล้วไงว่าให้ตั้งสติก่อนตั้งยังไงอะครับคุณแม่ผมลอยแล้วผมลงไม่ได้ท่องสูตรคูณสิจ๊ะ2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 16ไม่ใช่ลูก2619ผิดแล้วล่ะจ้ะลูกจ๋าโถเอิร์ทมีหน้าล่ะถึงลอยขึ้นไปตกใจหมดเลยอะค่ะไม่เป็นไรจ้ะดีนะที่แม่ผูกเอาไว้ก่อนมาผูกเอาไว้ก่อนด้วยขอบคุณมากเลยครับคุณแม่โอ้ยฉันจะต้องดูแลลูกของฉันให้ดีแล้วก็จะต้องให้ลูกของฉันปลอดภัยให้ได้เลยขอบคุณมากเลยนะครับผมอยากกินขนมแม่พูดในใจอ้าวผมได้ยินนะนั่นแหละแม่ฉันก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กจนโตแล้วก็ไปเข้าโรงเรียนอนุบาลซากุระแล้วก็ตอนนี้ฉันอยู่มัธยมซากุระแล้วโอ้ชีวิตของนายนี่ก็ยังดีกว่าฉันเยอะเลยนะเอ้าแล้วชีวิตของเธอมันไม่ดีตรงไหนอ่ะชีวิตของฉันน่ะเหรอก็จะว่าไปจะดีก็ไม่ดีจะไม่ดีก็ไม่ดีฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันงั้นฉันเล่าให้ฟังก่อนก็แล้วกันเมืองซากุระท้ายเมือง8ปีที่แล้วช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยไฟไหม้โอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยไฟไหม้ค่ะไฟไหม้ใครก็ได้ช่วยทีข้างในมีเสียงคนอยู่ด้วยช่วยหนูด้วยค่ะหนูเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะหนูตกใจค่ะห
นูตกใจเหรอแต่แปลกจังเลยนะไม่มีรอยไฟไหม้เลยนะเนี่ยหนูตกใจอย่างเดียวเลยค่ะตกใจมากคุณลุงช่วยแม่ของหนูหน่อยนะคะแม่ของหนูอย่างนั้นเหรอใช่แล้วช่วยแม่ช่วยคุณพ่อของหนูด้วยค่ะคุณแม่กับคุณพ่อของหนูงั้นเหรอใช่แล้วใช่แล้วช่วยด้วยค่ะคุณหรือเปล่าครับไม่ใช่หรอกครับผมแค่เป็นคนให้เช่าบ้านเนี่ยแต่ว่าพ่อกับแม่ของเด็กผมไม่เห็นนานแล้วนะแต่มีห้องข้างๆรีบไปช่วยเขาเถอะงั้นเดี๋ยวหนูรออยู่ที่นี่ก่อนนะลุงจะขึ้นไปช่วยผู้หญิงห้องข้างๆก่อนนะจ๊ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละฝากด้วยนะครับโอ้เจอแล้วอีกหนึ่งคนขอบคุณมากเลยนะคะนึกว่าจะไม่มีใครมาช่วยฉันแล้วซะอีกขอโทษด้วยนะครับผมรักษาบ้านของคุณไว้ไม่ได้ตอนนี้มันไหม้หมดแล้วก็หมายเป็นไรหรอกนะยังไงซะก็ช่วยคนได้เยอะเลยเอาละรีบๆพาคนทุกคนเนี่ยไปที่โรงพยาบาลได้แล้วแล้วเด็กคนนั้นล่ะครับแม่ครับพ่อครับอยู่ไหนเนี่ยแม่ครับพ่อครับหายไปไหนกันหมดเดี๋ยวหนูเข้าไปช่วยเจ้าหนูมันอันตรายนะอย่าเข้าไปตรงนั้นตรงนั้นมันมีกองไฟหนูเจ้าหนูเดี๋ยวหนูจะเข้าไปช่วยค่ะเดี๋ยวไฟไหม้ตัวไหม้ผมไหม้หน้าหมดแล้วออกมานี่เร็วไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะเราหลังจากนั้นนะตอนที่เกิดไฟไหม้ฉันก็เจอเรื่องที่ไม่ค่อยดีเรื่อยๆเลยหมายความว่าไงเรื่องที่ไม่ค่อยดีนี่ไงฉันเกิดอุบัติเหตุด้วยโอ้ยทำไมเดินมาตัดหน้าแบบนี้เหมือนเจ๊เสื้อเหลืองเลยเป็นไรเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเหรอทำไมฉันเจ็บทั้งข้อศอกทั้งหัวเข่าเลยเนี่ยนายหกล้มไปเมื่อกี้เป็นไรหรือเปล่าแต่ฉันไม่เป็นไรเลยแสดงว่าเธอก็มีพลังวิเศษเหมือนกันเหรอทำไมตอนของฉันมันวิ่งเร็วจังมันกำลังจะหมดเวลาฉันก็เลยจะต้องตัดออกเอาเป็นแบบนั้นไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะ